วัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับรายการน้ำลาย6กลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มารีวิวร้านอาหารร้านหนึ่งใช่ครับร้านเก่าแก่ในย่านตอกจันตอกนะครับใช่ครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยตอนที่เราเดินขึ้นมาจากข้างล่างเนี่ยเราเห็นเลยว่าแบบมีคนที่มีชื่อเสียงดังมากินร้านนี้ชาวสมควรนี่มีชนชนลงด้วยชายเซเลบระดับโลกนะครับเราก็มีเรามีคนดังมากินด้วยเหมือนกันนี้นับจากพรุ่งนี้ไปก็จะมีลูกคนดังมาติดเพิ่มอีกหนึ่งคนนะครับแขกพิเศษหรือเปล่าแขกพิเศษรับเชิญสำหรับวันนี้นะครับวันนี้แน่นแน่นคุณแหนมเลยนะครับสวัสดีครับเสียงจริงด้วยสวัสดีครับเสียงหล่อมากนะครับก็แหนมนี่ก็เป็นรุ่นน้องที่คริสเตียนนะครับรุ่น145ครับส่วนผมก็รุ่น142นะครับก็ห่างกันนิดหน่อยครับห่างจากผมนิดเดียวครับผม104ครับอันนี้ก็คือจะเป็นรุ่นนี้เหมือนกันรุ่นเทียบไงรุ่นเทียบยังไงรุ่น R เป็นโอ้ยอย่างนั้นเลยเหรอ OSK ใช่มั้ย OSK ครับสเตอร์มิดเหมือนกันครับก็วันนี้นะครับก็มาร้านนี้นะครับรีวิวร้านเพนซึ่งเป็นร้านที่มีชื่อเสียงทางด้านพวกอาหารซีฟู้ดนะครับก็วันนี้เราจะลองมาดูว่าพวกปูปลาเดี๋ยวรับความสดความแซ่บเกือบหมดเลยใช่ไหมทั้งกุ้งทั้งหอยรู้สึกมาหมดทะเลมาหมดทะเลโอเคก็อันนี้เดี๋ยวมาว่ากันดูก่อนที่เราจะไปรีวิวเรื่องอาหารก็มาพูดคุยกับแหนมซะหน่อยดีกว่าว่าเป็นไงบ้างตอนนี้ช่วงนี้อัปเดตให้ฟังหน่อยมีผลงานอะไรบ้างครับตอนนี้ก็ปีนี้นะครับผมก็มีเพลงใหม่นะครับเพลงนะครับซึ่งน้อยมากปกติผมจะออก4เพลงอะไรอย่างเงี้ยปีนึงแต่ก็ไม่รู้ปีนี้ทำไมไม่รู้ก็ไปท่องเที่ยวมาเยอะมากครับแล้วก็ไปผมคิดว่าผมไปมาประมาณ11ประเทศได้นะปีในปีเดียวปีเดียวปี2018แล้วก็เลยมีโอกาสได้ออกเพลงก็คือเพลงหนึ่งได้รักเธอก็ดีแค่ไหนนะครับซึ่งเป็นเพลงที่เนื้อหาดีนะครับชอบแล้วก็เป็นเพลงแรกที่ผมเนี่ยได้ไปแจมกับวงญี่ปุ่นคิวรักเธอตรงนี้แม้ไม่มีสิทธิ์กอดไว้ด้วยรักข้างเดียวมันก็ดีแค่ไหนคือเราทำเนื้อร้องทำนองมาทำญี่ปุ่นมาช่วยอะไรก็เล่นคือเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเลยมันก็จะนี่ต้องมีเจ๊ป๊อปมีกลิ่นเป็นไอของความเป็นแบบล็อกนี่หรือญี่ปุ่นไปหน่อยไหมล็อกเลยอ่ะล็อกเลยเจ๊ป๊อปอะไรงั้นเลยงงนิดนึงก็เป็นแหนมโรดเดชแล้วก็ทรงนี้ก็เลยน่าสนใจคือผมเล่นดนตรีผมก็เล่นแบบทุกแบบอยู่แล้วถึงว่าล็อกเลิกบลูส์ป๊อปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อยากให้คนรู้ว่าเราก็เล่นแบบนี้ได้อะไรก็แจมวงนั้นแล้วก็ไปถ่าย MV ที่ญี่ปุ่นด้วยแล้วก็เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่มี MV เป็นถ่ายต่างประเทศครับก็นี่มีเพลงนี้เพลงเดียวแล้วก็ผมอยู่ดีๆผมก็ถ่ายไปเที่ยวหลายที่ก็เลยรู้สึกว่าเสียดายที่มันผ่านมามันไม่ได้เก็บอะไรไว้เลยนอกจากภาพนิ่งใช่ไหมครับก็เลยว่าเดี๋ยวนี้มันมี YouTube มันมีอะไรเราก็สามารถไม่จำเป็นจะต้องไปเข้ารายการใหญ่ช่องอะไรได้แล้วก็รู้สึกว่าก็เลยเริ่มถ่ายเก็บมานะครับซึ่งก็มีรายการชื่อฉันมาทำอะไรที่นี่ก็คิดแบบง่ายๆอย่างเงี้ยนะชื่อฉันมาทำอะไรที่นี่เป็นรายการทางไหนครับเป็นรายการแบบวาไรตี้ท่องเที่ยวทั่วไปคือจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรนอกจากคือบางทีผมถ่ายด้วยมือถือเท่านั้นด้วยเทปแรกๆเป็นมือถือซะส่วนใหญ่ทาง YouTube หรือว่าออกทาง YouTube และ Facebook ครับทำแล้วใช่ไหมอันนี้คือทำแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วใช่4 episode แล้วมีอีบิซ่าสเปนแล้วอีบิซ่ามันเป็นอะไรที่แบบมันเปิดแค่เฉพาะครึ่งปีเท่านั้นว้าใช่พอวินเทอร์ปุ๊บปิดเลยพอหนาวปุ๊บเขาไม่มีใครเที่ยวเลยเหลือแต่พวกโลคอลอยู่ซึ่งโรงแรมปิดแล้วปาร์ตี้มันคือแบบคือไม่ใช่ว่าเราอยากจะไปปาร์ตี้แค่นั้นแต่มันหมายถึงว่าทะเลมันก็สวยเขาอยู่บนเกาะขึ้นมาอาหารก็ดีแล้วก็ขับเพลอะไรทุกอย่างของเขานี่คือแบบไลน์อัพนี่คือซูเปอร์สตาร์หมดที่มาเล่นแล้วเล่นแบบไม่ได้เล่นเมนูใหญ่นะเล่นแบบเหมือนร้านอย่างเงี้ยแต่แบบเดวิดเกตต้ายืนอยู่ข้างผมเลยว่าเลยน่าจะเป็นร้านที่โอ้เรามีเดอะบ๊อบซินแคลร์มีแควินแฮริสยืนอยู่ในพาร์ทประกาศแผ่นแบบนี้ไม่ใช่แบบปกติถ้ามาเมืองไทยก็ต้องไปดูอิมแพคอะพวกนี้ก็ถือว่าที่นี่มันเหมือนเป็นแบบเมกะของเขาอะมันแคชชัวร์นะมันดูแบบมันแคชชัวร์หน่อยแล้วแบบคือร้านอาหารนี่คือแบบดีๆที่ผมไปผมเจอแบบ
ม่อยากเจอเลยเดินอีกนะผมเลยตอนปม.แล้วเขามาขอลายเซ็นแหลมโรนเดย์เยี่ยมเลยว่าแล้วเชียวนี่ once in a lifetime แหลมโรนเดย์เนี่ยเช็คแล้วไปอ่ะบอกชื่อรายการเลยบอกเลยให้ได้เสิร์ฟได้รายการชื่อฉันมาทำอะไรที่นี่นะครับมีแล้วขึ้นตัวหนังสือตรงนี้นะครับมีทั้งใน YouTube แล้วก็ Facebook เลยเข้าไปไลค์เข้าไปติดตามได้นะครับมีทั้งทั้ง Facebook และ YouTube เลยยังไงฝากติดตามด้วยนะครับก็เราตั้งใจกันเต็มที่ตอนนี้ก็ยังวิวน้อยอยู่แต่ไม่เป็นไรแต่ก็ค่อยๆทำไปครับเหมือนก็เดี๋ยวมันก็จะมีเยอะขึ้นเองเพราะว่าครับก็แล้วมีแพลนจะไปประเทศไหนต่อหลังจากนี้ตอนนี้จริงๆเหลือเทปที่ยังเหลืออยู่นะฮะที่ยังไม่ได้ออกก็จะมีพวกนอร์เวย์สวีเดนอะไรพวกนี้นะครับที่ยังรอตั้งอยู่แล้วก็มีไปเล่นคอนเสิร์ตที่เกาหลีไม่ใช่ที่ออสเตรเลียกับพวกพี่บุรินทร์อะไรเงี้ยอาตอมผมไปแจมนิดนึงแต่จะไปถ่ายรายการด้วยแล้วก็มีไปสิงคโปร์แล้วก็มีไปฮ่องกงครับครับแล้วแบบที่แพลนจะไปเที่ยวอะไรอย่างนี้นี่มีที่ไหนก็มีฮ่องกงหลังปีใหม่ฮ่องกงหลังปีใหม่ใช่ครับก็ไปถ่ายรายการที่นั่นแหละเราก็จะตามไปน้ำลายหกที่ฮ่องกงด้วยเลยไหมไปหาของกินที่ฮ่องกงอะไรเงี้ยหรอน่าเลยประเทศสุดโปรดผมเลยอ่ะฮ่องกงเนี่ยของกินเยอะครับของกินท่องเที่ยวอะไรทุกอย่างแบบเลเยอร์ประเทศมันผมชอบเออแล้วจริงๆเนี่ยพี่รู้มาจากเพื่อนจากอะไรอย่างนี้ด้วยว่าแหนมเนี่ยนอกจากนาฬิกาก็เป็นคนที่สะสมของ อย่างอื่นบ้างอยู่แล้วใช่ไหมฮะมีพวกกีตาร์มีพวกอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมฮะครับคือที่ชอบสุดก็ผมชอบสะสมอะไรบ้างต้องถามด้วยนะถ้าเยอะสุดผมว่าน่าจะเป็นกีตาร์เพราะเป็นสิ่งที่ผมเล่นไปได้ด้วยอะไรเงี้ยเป็นอาชีพเราด้วยแล้วก็เล่นตั้งแต่สิบขวบแล้วก็รู้สึกว่าเออทุกวันนี้เดินเข้าร้านดนตรียังตื่นเต้นอยู่เลยนะยังมีความรู้สึกแบบโอ้โหเดินเข้าร้านดนตรีอย่างตื่นเต้นนั่นแสดงว่ายังไม่ได้เปลี่ยนความชอบไปสักเท่าไหร่อันนี้นะมีทั้งหมดกี่ตัวนี่คือยาวนานที่สุดที่แบบครับมีทั้งหมดตอนนี้ผมว่าน่าจะ30ได้ว้าวคือถ้าเป็นนักสะสมจริงก็อาจจะเยอะแยะกว่านี้แต่ว่าโอเคด้วยวัยอย่างเราขนาดฐานะอย่างเราได้ขนาดนี้ผมก็ถือว่าโอเคนะ30นี่ก็เยอะแล้วก็เยอะแล้วก็นอกจากกีตาร์แล้วเนี่ยก็มีอะไรอีกมีนาฬิกาหรือมีอะไรอีกไหมฮะครับมีนาฬิกามีชอบกล้องเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เยอะมากมายชอบถ่ายรูปครับแต่ว่าก็มีเท่าที่พอมีได้ไม่ได้แบบแล้วก็เมื่อก่อนเคยชอบซิปโป้มากแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเดินอยู่ดีๆทำไมมันหายมันไม่เหมือนกีตาร์นะคือตอนนี้ที่ยังรู้สึกว่าเป็นยังชอบอยู่ยังมีกีตาร์นาฬิกากล้องแต่ว่าไอ้ไฟแช็กเนี่ยอยู่ดีๆช่วงนึงผมรู้สึกตื่นเต้นมากเลยกับการที่เราผมเห็นแบบเป็นตู้แล้วหมุนเนี่ยมีการบินก็แบบใช่ใช่เนี่ยดูตลอดตั้งแต่เด็กๆก็แบบโอ้โหพอไปเช็คแล้วอะไรวะไปแบบป้าแล้วพันกว่าบาทแค่พันสามพันแล้วผมก็เลยเริ่มแบบเริ่มดูอีวงอีเวซื้อตามสนามบินผสมกับอีเวโหมันมีเพียบเลยไฟแช็กซิปโป้โอเคก็มีกล้องซึ่งกล้องก็เข้าใจได้นะคนที่ชอบเดินทางอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่มันเป็นอุปกรณ์คู่กายอยู่แล้วใช่ได้ถ่ายไปด้วยเก็บบรรยากาศเก็บทีนี้มาถึงเรื่องนาฬิกาด้วยว่าแบบจุดเริ่มต้นในการที่อยากมายังไงเก็บนาฬิกาคือแบบยังไงอะไรเงี้ยคือบอกเลยว่านาฬิกาเป็นอะไรที่ผมชอบมาตั้งแต่แรกเหมือนกันมันเป็นสิ่งเดียวที่รู้สึกตั้งแต่ผมจะได้ประถมเนี่ยผมรู้สึกบอกแม่เลยบอกว่าอยากได้เรียกอะไรจีช็อกว่าคาซิโอไอ้ที่มันเป็นเครื่องคิดเลขอะไรแบบนั้นนะรู้สึกเด็กๆมันต้องมีทุกคนต้องมีมันรู้สึกฝังใจมากว่าฟูเจอร์มันเยอะเป็นหมดเลยวะปุ่มมันเยอะแล้วปุ่มเยอะหรือแบบบางอันไอ้ที่จับเวลาจีช็อกที่มันจะมี2ปุ่มอ่ะจะปั๊บข้างล่างมันรู้ว่าหูมันดูแบบเท่มากอีกนิดเดียวมันแปลงร่างได้แล้วก็ต้องมีไฟด้วยมีไฟอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเวลาพอไปแล้วมันจะมีสวอชแบบ3หน้าปัดอะไรเงี้ยจะมีแบบสวอชด้วยมันมีอยู่อันนึงอ่ะสวอชไม่รู้ทันหรอรุ่นไหนคือที่มันอันใหญ่ๆอ่ะแล้วก็สายผ้าคือมันเป็นกลมๆธรรมดาแล้วก็เป็นสายผ้าแบบแฟชั่นแล้วก็มันเปลี่ยนในเนี้ยได้เปลี่ยนกรอบใช่มั้ยเปลี่ยนกรอบอะไรเงี้ยคือโหนี่แบบแม่งแก่มากไม่ทันแล้วเวลาไปเที่ยวเด็กๆที่บ้านเค้าก็พาไปเที่ยวเวลาไปไหนอะไรเงี้ยครับที่สนามบินมันชอบมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ทั้งต่างประเทศและหลายๆประเทศเราผมเป็นคนชอบไปเกาะตู้นาฬิกาตลอดเวลาแล้วโอ้โหบางทีมีเพชรมีเพชรแล้วก็ไปดูแบบคือชอบตื่นได้ชอบดูมากเรื่องต่อนาฬิกาที่เข้ามาสู่ในการสะสมจริงจังจริงจังเนี่ยเริ่มต้นจากตรงไหนครับคือสะสมนี่ไม่ได้คิดเลยนะพี่มีความรู้สึกว่าไอ้นาฬิกาเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแบบ
ไม่รู้มันไกลมากมันไม่มีความรู้สึกว่านาฬิกาเรือนเป็นแสนนี่มันโอ้โหมันดูแบบล้างผ่านมากมันเป็นความรู้สึกตอนสมัยที่แบบก่อนหน้านะมัธยมนะรู้สึกว่าเฮ้ยคนเขาใส่กันนะพอไปเช็คนาฬิกาบ้าวะกีตาร์เรานี่นะตัวละ 2-3 หมื่นเริ่มต้น 50,000 60,000 แสนหนึ่งนี่เราก็รู้สึกว่ายังใช้งานได้มันยังแพงสมัยนั้นรู้สึกแพงแล้วกิฟสันเนี่ยโอ้โหใครมีกิฟสันนี่คือยังหล่อกิฟสันเลสพอลอะไรโรเล็กซ์นี่เริ่มต้นแสนกว่าใช่แบบนี้สมัยนั้นนะเออเราก็รู้สึกว่าคงไม่มีทางมีได้วันหนึ่งอะไรเงี้ยตอนสมัยมัธยมแต่ว่าเริ่มแรกๆเลยที่ผมมีพวกฮอยเออร์แต่ว่าก็คือแบบใครใส่ฮอยเออร์แบบหล่อไงที่โรงเรียนครับถ้าหล่อจัดก็จะพวกการปลา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 นี่จะอันนี้ต้องทุกวันเด็กมหาลัยหล่อเลยมีใส่อยู่เลยแต่ว่าใส่เลยการปลาผมชอบแล้วเราเริ่มพัฒนาขึ้นตอนไหนที่แบบเริ่มเรือนแรกเลยนะหนักข้อขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละหนักข้อเนี่ยแรกที่สุดเลยคืออันแรกเลยคือ GMT เขียวครับเข้มเขียวกรีนแทนรุ่นมาตรฐานธรรมดาครับซึ่งนั่นคือเมื่อประมาณ7-8 ปีผมไม่ต่ำประมาณ7-8 ปี GMT เข้มเขียวก็รู้สึกว่าตอนแรกช่างใจว่าอยากจะได้ซับมารีเนอร์หรือว่า GMT คิดว่าจะมีเรือนเดียวครับชีวิตพอละนั่นคือจุดเริ่มต้นตัดสินใจว่าถ้ามีเรือนเดียวในชีวิตเอ๊ะมันดูได้2เวลาน่าจะดูคุ้มกว่าแล้วดูแบบดูกำยำดีครับก็เลยไปซื้อเรือนนี้แหละตกลงก็เลยเป็นเข็มเขียวจุดเริ่มต้นไอ้ที่พวกชอบคิดว่าแบบมีเรือนเดียวเนี่ยไอ้จุดเริ่มต้นความวิบัติแม่งอยู่ตรงนี้หมดอ่ะไม่น่าเริ่มเลยนะเริ่มละปึ๊บก็ได้เข็มเขียวมาเข็มเขียวครับจากนั้นอีกนานฟินไหมฟินตอนนั้นก็คงฟินอยู่ก็ใส่สักพักก็รู้สึกก็ฟินแต่รู้สึกว่าฟินไม่ได้รู้สึกมันจะต้องมีเรียนต่อไปไม่เรียนต่อไปและนั่นแหละก็อันต่อไปนี่คือดันหนักเลยหนักแบบก็กะจบว่าเรื่องนี้จบแน่นอนคิดเหมือนเดิมจบอีกแล้วคิดเหมือนเดิมจบแน่นอนเพราะว่าคิดว่านี่คือที่สุดแล้วก็ไม่น่าจะมีล้ำกว่านี้แล้วก็คือผมดูในโฆษณาตลอดไอ้เรื่องเนี้ยจริงจริงแล้วนะนาฬิกาที่ผมชอบที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะพี่ถ้าแบบมีฝันเลยนะตั้งแต่ผมชอบเดย์โทน่าที่สุดดัมโทน่าสามแล้วเพราะว่าผมชอบนาฬิกาโครโนกราฟคือจำได้ว่าน่าจะเป็นซีนิตหน้าขาวของขอบดำงั้นลองมาดูนาฬิกาของแหนมดีกว่าที่วันนี้เอามาให้เราดูว่ามีเอาเรือนไหนให้เราดูบ้างนะครับขอเสกนาฬิกาของคุณแหนมขึ้นมาเลยนะครับขอหน่อยครับขึ้นแล้วนะครับคุณยิ่งจากบ้านคุณแหนมเลยครับ4เรือนที่แหนมเลือกมาให้พวกเราดูกันวันนี้ครับก็อันนี้คือก็เป็นเรือนที่ใส่บ่อยๆแหละด้วยครับด้วยครับอันเดี๋ยวขออนุญาตมาดูหน่อยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเปิดให้แหนมอธิบายเลยอ๋อโอเคก็เรื่องไหนก่อนดีครับเมื่อคนชอบอย่างที่บอกชอบคนธรรมดาจริงครับเหมือนโชว์ที่เหลือก่อนก็เรือนแรกเวลาเห็นอะไรที่มันรัดปัดเยอะๆรู้สึกว่ามันชอบมีความตื่นเต้นอันนี้คือยี่ห้ออันนี้คือแกรมซึ่งคือมันมีช่วงหนึ่งมันรู้สึกมันฮิตเหมือนกันนะใช่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งมันเป็นนาฬิกาอังกฤษครับนะแล้วก็คือเพราะเอิญเห็นว่ามันเป็นทั้ง GMT เรือนนี้นะมันเป็นโครโนไฟเตอร์ GMT นะคือมันเป็นสองฟังก์ชันด้วยแล้วก็เป็น GMT ด้วย GMT ด้วยตอนแรกเราดูเป็นคนชอบฟังก์ชันนะใช่คนชอบแบบความยุ่งแบบวุ่นวายนิดนึงจริงๆไอ้รุ่นแบบนี้ชอบปาเต้5990แพงไปดูดีแล้วก็คืออันนี้ที่ชอบก็เพราะว่ามันก็ดูใหญ่ท้วนดูแบบแอมคอมากดูขาลุยเต็มที่ใช่แต่ใส่นานๆก็ไปเที่ยวก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าก็ชอบอย่างที่มันกลไกมันแบบคือมันสามารถตั้งวันที่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปหมุนเข็มชั่วโมงให้มันไปหมดวันอะไรแบบนี้คือมันสามารถปุ๊บดึงมาปุ๊บพี่จะตั้ง GMT พี่หมุนเนี่ยปุ๊บปุ๊บเข็ม GMT ไปเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บจะตั้งวันที่หมุนเดียวกันปุ๊บวันที่ขึ้นไปได้เหมือนกันก็คือในเม็ดไม่ยอมเดียวทำฟังก์ชันได้ทั้ง Quick Date Setting ด้วยแล้วก็ปรับตัว GMT ไปได้พร้อมๆกันก็สะดวกในการใช้งานนะครับอันนี้เหมือนลูกระเบิดดีอ่ะเหมือนกดลูกระเบิดเกรเนดมันเป็นไอคอนิกของตัวแกรมอยู่แล้วที่เป็นเม็ดไม่ยอมครับซึ่งพอทุกคนเห็นว่ามันมีไอสลักตัวเนี้ยก็คือรู้เลยว่ายี่ห้อนี้มีอยู่ช่วงนึงดังจริงมันแบบมีคนที่เขาเล่นนิยมกันอยู่ก็รู้สึกว่าสวยดีกล่องเก๋งได้ไปซื้อได้จะ
ฮ่องกงมาอันนี้ขอบหมุนได้ไหมฮะไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้เป็น GMT ไม่ได้ครับครับไม่ได้ครับก็มีความสวยงามเลยเป็นแบรนด์เก่าแก่ของอังกฤษนะครับใช่คือยุคก่อนที่จะมาเป็นยุคนาฬิกาข้อมือตั้งแต่ศตวรรษที่17-18จะเป็นยุคที่เป็นนาฬิกาโพกดังซึ่งในอังกฤษก็เป็นอีกประเทศนึงซึ่งมีคนมีเป็นวอชมาสเตอร์อยู่หลายๆคนแล้วนี่ครับแกรมก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันแล้วก็รวมถึง Arno and Sun ด้วยก็จะเป็น2เจ้าใหญ่ซึ่งควบคู่ขี้กันมาตั้งแต่ยุคสมัยศตวรรษที่17-18ตอนนั้นเลยยุคเริ่มต้นของนาฬิกานะครับแล้วพอช่วงหลังเนี่ยก็ย้ายฐานการผลิตมาฟื้นแบรนด์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็กลายมาเป็นแบรนด์สัญชาติเดิมอังกฤษแต่ว่ามาเป็นสวิชวอทตัวใหญ่นี่อีกเรือนหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับลองมาดูมันคือรุ่นอะไรคือผมว่าอันนี้มันดูติดดีนะพี่ตอนแรกผมเห็นไอ้ที่เป็นบับเบิ้ลตั้งแต่แรกเนี่ยนี่ผมไปเคยไปถ่ายรายการเดินตามงานนาฬิกาไงผมเห็นแค่มันเป็นรุ่นบับเบิ้ลนี่ผมก็รู้สึกว่าผมชอบแล้วอะแล้วพอมันมีรุ่นแบบเนี้ยในกล่องในอะไรมันมีแบบมีหมายเลขแล้วมันแบบแล้วอันนี้มันเป็นรุ่นลูซิเฟอร์มันเป็นปีศาจอยู่ข้างในแบบแล้วเขาวาดแบบสีแดงๆสวยดีครับแล้วที่หนักกว่านั้นเป็นลูซิเฟอร์โครโนกราฟเป็นคนโซนอีกแล้วครับท่านก็คือต้องมีอะไรสักหน่อยนึงนี่คือจริงๆมันมีเป็นลูซิเฟอร์ที่ธรรมดาไม่มีโครโนกราฟด้วยใช่ๆอันนี้เป็นลูซิเฟอร์แล้วก็มี3วงข้างในแบรนด์โคลุมนะครับรุ่นบับเบิ้ลใช่แล้วก็ล้องมูด้านข้างครับจะเห็นว่าเขาทำกระจกนูนขึ้นมาเป็นบับเบิ้ลมันเป็นโดมนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขาก็คือเห็นปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่านี่แหละบับเบิ้ลแล้วจะบอกว่าการที่มันทำกระจกนูนแบบนี้เนี่ยดูเวลายากมากคือพี่ดูมุมอื่นไม่ได้เลยนะใช่ต้องดูได้เท่านั้นเลยตรงอย่างเดียวเป็นนาฬิกาเห็นแก่ตัวก็คือกูดูเวลาได้คนเดียวใช่คนอื่นจะแบบเอ้ยแอบดูอะไรเงี้ยดูไม่ได้เนี่ยดูผมดูหน้าปัดมองไม่เห็นเลยนะไม่รู้มันคืออะไรใส่ลูกแก้วดูต้องอย่างนี้นึกว่าเป็นหมอดูยิปซีเรือนที่2ของเรานะครับบับเบิ้ลครับอันนี้คือเป็นนาฬิกาที่อันนี้นี่ไฟฝันมากและชอบมากเลยตัวที่เรียกไฟมาผู้ชายหลายคนนี่แบบเป็นมายังไงกว่าจะมาถึงเรือนนี้ครับเรือนนี้เป็นเรือนที่แบบว่าผมเห็นในโฆษณาเหมือนกันถ่ายรูปขึ้นถ่ายรูปขึ้นแล้วมาถึงตัวจริงก็โดนเลยในรูปเหมือนในรูปไม่เหมือนในตัวไม่เหมือนในตัวนะในตัวหน้าไวโกไวโกตัวนั้นครับแต่ว่าพอตัวนี้มาเห็นผมเป็นคนชอบหน้าแพนด้ามีตัวคอนทราสต์เพราะว่าตัวเดโทน่าก็มีแพนด้าด้วยใช่เป็นคนที่ชอบแนวนี้มันดูแล้วรู้สึกโดดเด่นเลยมันรู้สึกแบบสวยดีอะครับแล้วก็เรือนี้ก็ที่ชอบผมชอบที่มันเป็นแบบเนี่ยหนังมันรู้สึกมันเป็นจระเข้นะถ้าจำไม่ผิดมันเป็นใช่ครับครีบจระเข้นะฮะเป็นฮอร์นแบ็กเขาเรียกครับเป็นสันที่โคนหางครับครับมันเป็นจุดขายเขาเลยนะพวกแนวเนี่ยพวกที่เป็นออฟชอร์เนี่ยใช่ครับจะมีแบบเขาเรียกสายฮอร์นแบ็กซึ่งมันจะแบบเป็นง่ายเป็นอะไรนะมีที่เป็นครีบหางล่ะจะเป็นก็มันเป็นส่วนด้านหลังต่อมาจากด้านหางแล้วก็หนังมันก็จะเป็นตะปุ่มตะปั่มขึ้นมาแบบนี้มันดูโหดนะมันดูดิบมันดูแบบถือมันดูความลุยรวมในไปครับเรื่องนี้ก็เป็น AP นะครับ Royal Oak Offshore Offshore ก็เป็นตัวที่ทำขึ้นมาคือจุดเริ่มต้นก่อนก็จะเป็น Royal Oak ธรรมดาก่อนนะครับในช่วงประมาณปี72แล้วพอครบรอบ20ปีของ Royal Oak เขาก็ฉลองด้วยการทำ Royal Oak Offshore คือรุ่นที่ดูเป็น Oversize แล้วก็ดูเป็นขาลุยแบบนี้มันแตกต่างจากพวก Royal Oak ธรรมดาชัดเจนนะมันคือสปอร์ตมันดูสปอร์ตชัดเจนครับไอ้พวก Royal Oak มันมีความเป็นคุณชายมีแบบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือแบบใส่ปุ๊บใส่กับยีนนี่แบบไม่ต้องพูดเลยจบมันคือมันมีสีสันเท่ดีตรงนี้มีสีแดงใช่เข็มข้างในก็แดงแต่ว่าอันนี้แก้ตัวจากแก้ตัวแดงไปที่แล้วปิดแล้วครับโอเคใส่เป็นไงครับหนักดีไหมครับหนักดีครับหนักนี่ถ้าเจอสายโลหะนี่หนักกว่านี้อีกนะใช่หมายถึงที่เป็นออฟชอร์แต่สายโลหะใช่ไหมเป็นแพนด้าเป็นโลหะสตีลทั้งเรือนเนี่ยโอ้โหแบบหนักเลยมาถึงอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายน่าจะเป็นนาฬิกาที่ตอนแรกว่าไม่เคยคิดว่าจะมีสีนี้พี่เพราะว่าฝังใจกับซับมารีเนอร์มันต้องสีดำดับความรู้สึกผมนะครับแต่อยู่ดีๆมันโผล่สีเขียวมาตอนแรกเห็นก็ดูแปลกๆตัดๆแต่ก็พอมีคนมาเสนอขายผมอะอยู่ดีผมก็มันเป็นรุ่นแบบเขาฉลอง50ปีเลยนะใช่ไหมของซับมารีเนอร์แล้วก็
เอออยากได้ที่มันรุ่นสลักขอบเพราะว่ารู้สึกดูมันมีอะไรเยอะดีอย่างที่บอกเออแล้วก็ตอนนั้นไม่ได้รู้เรื่องเลยนะว่าเขามีแฟตโฟงแฟตโฟอะไรก็ผมไม่รู้เลยนะมันมีเยอะมากมันมีขอบ MK1 MK2 แฟตโฟรุ่นย่อยอะไรอย่างเงี้ยสไปเออร์หลายเจ้านั่นแหละครับไม่รู้เลยก็มีวาเรียชั่นกันบ้างคือตอนนั้นอยากได้แค่ว่าเออซับมารีเนอร์อะไรก็ได้ที่รู้สึกว่าที่พิเศษหน่อยคือโอเคอยากได้เป็น M series ที่มันเริ่มสลักมีสลักข้างในแล้วแล้วก็อยากได้เขียวเพราะรู้สึกว่าเออไม่ได้อยากได้เขียวตอนแรกบอกที่แบบชอบดำนะแต่พอรู้สึกว่าเอ๊ะดำมันดูหรูอ่ะมันดูแบบเออมันดูแบบดำกันทั้งเมืองมันดูใครๆก็ใส่ไม่ใช่แล้วที่รู้สึกว่ามันของปลอมมันก็ดูดำมีเยอะอ่ะใส่มันแล้วรู้สึกว่าเขียวมันก็คงอาจจะมีนั้งปลอมผมไม่รู้แต่ว่าโอเคเป็นเรือนี้แต่เชื่อไหมพี่ผมไม่คิดเลยนะว่าซื้อนาฬิกาแล้วกำไรมันคืออะไรผมไม่คิดเลยว่าซื้อของมันพวกนี้จะกำไรแต่ปรากฏมีเรือนี้เรือนแรกที่มีความรู้สึกว่ามีคนมาขอซื้อแบบเฮ้ยบ้าจะซื้อราคานี้เหรอเราซื้อมาแค่นี้เองนะแล้วมีคนมาขอซื้อราคาแบบเท่าตัวเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้หรอเป็นไปได้เพราะว่าต้องลองขายดูถ้าเป็นเรือนหน้าเงี้ยเราถือว่าถ้าต้องสอยจริงๆถ้าต้องสอยอะถ้าจะสอยแล้วเนี่ยจะเรือนหน้าจะเป็นอะไรถ้าคิดแบบจบๆเลยแบบว่าไม่คือมันจบไปแล้วจ่ายเรือนแล้วจริงแล้วอะไรเงี้ยไม่คือที่ชอบเลยก็อย่างที่บอกผมชอบคือตอนที่ไปดูเรือนนี้นะคนที่ขายเรือนนี้มี 5980R แล้วก็ใส่อยู่แล้วเราก็แบบกำลังจับเรือนนี้อยู่แล้วแบบดูที่ข้อมือเขาเฮ้ยขอดูหน่อยมันลอยจริงฮะมันหนาดีด้วยไม่ดูสะท้อนความหนาทองสายหนังแบบตอนนั้นรู้สึกว่าเท่าไหร่ล้านห้าล้านสี่เออหรือประมาณนั้นล้านห้าในประมาณเนี้ยรู้สึกโอ้โหฟังดูลืมไปก่อน แล้วก็ไม่ได้มีโอกาสมีอีกเลยแล้วก็ตอนนี้มันไป2กว่าละแต่ว่าถ้าถามว่าคือถ้าชอบ2เรือนแบบจริงจริงมันถือว่าเดรสป่ะ5980นะเพราะมันดูทึบๆเหมือนกันนะสปอร์ตเดรสใช่ไม่เดรสสักทีเดียวไม่ใช่กับเดรสจ๋าแต่ว่าก็ให้อลูมิเนียมได้ชอบ5980กับ5990 5990 590มันก็จะเป็นสตีลใช่ไหม5990สตีลครับสตีลใช่ที่มันเป็นอย่างนั้นเธอรู้จักเยเกอร์เลอคูไหมครับรู้จักการป้ายยาไม่แล้วไว้ต้องพี่สวยไม่แล้วต้องใส่ด้วยไหมครับเรื่องนี้เลยที่ทำไมคุณรู้จักเยเกอร์ครั้งแรกมีเสียงนะครับอ๋ออันนี้เป็นอันนี้เมมโมวอร์กเอาเหรอเมมโมวอร์กครับมีในบอกก็คือหรือว่าอะไรอ๋อมันเป็นตั้งปลูกครับอ๋อไอโชว์ขายของหน่อยขายของหน่อยดูก่อนเฮ้ยทำไมมันเบาอย่างเงี้ยมันเป็นสตีลครับเพราะมันปลอมไงเพราะว่าเพื่อนผมมาเคยใส่เรือนนี้ตอนสมัยผมเรียนมหาลัยแล้วผมว่ายี่ห้ออะไรวะว้าวไหนลองพี่ตรงขายของหน่อยให้มันปลูกเลยยังไงตั้งปลูกเอามันมี2เม็ดมะยมเม็ดมะยมนี้ก็เหมือนมะยมปกติอันนี้ก็ขึ้นลานมันจะมีอีก1ตลับลานหมุนขึ้นลานก่อนนะครับนี่เครื่องเขาทำเองไหมฮะเครื่องเขาทำเองครับแบรนด์นี้ก็นะทำเครื่องเองทุกอย่างทำทุกอย่างในโรงงานหมดเลยยกเว้นสายหนังเราขึ้นลานพอประมาณแล้วครับแล้วเดี๋ยวก็ตั้งปลูกมันจะมีเข็มเล็กอยู่ข้างในที่เหมือนเป็นจานอันนี้ก็หมุนเวลาไปถึงเวลาที่ต้องการจะปลูกมาสมมติตอนนี้สองทุ่มกว่าแล้วก็กดไปจะดังประมาณนี้เล่นคอนเสิร์ตอยู่ก็อ้าวหมดเวลาแล้วถึงเวลาแล้วครับองค์กรไหมนี่เอาลองใส่ดูขายของหน่อยสวยดีผมใส่ไม่ได้เนี่ยเล็กไปป่ะครับ40มิลน่าจะได้น่าจะแค่นี้เขาได้ฝั่งเดียวเห็นไหมเนี่ยก็แบบออกแนวเดรสหน่อยแล้วนะดูแบบดูแบบสปอร์ตนิดนิดเดรสหน่อยหน่อยนี่หน้าตามีความวินเทจสุดยอดของพี่เลยคืออะไรมันอยากได้เดรสอยากได้เหรอราชวงศ์คอนสแตนตินราชวงศ์คอนสแตนตินนาฬิกาตัวในโลกเนี่ยก็ประมาณนั้นอยากได้คอนเดวาชอีกอันหนึ่งพี่อ่ะจริงๆก็ถ้าเอาในฝันเลยนะก็อีกสัก 2-3 ปีไม่รู้จะได้กันหรือยังก็จะเป็น5270 5270ใส่แซลมอนไดออลอันนั้นน่าจะต้องมี 3-4-5 ป่ะ5กว่าเออกว่าแต่ว่าไอ้5227เนี่ยเป็นความชอบส่วนตัวเพราะว่าจริงๆรู้สึกว่าบางทีนาฬิกาไม่ต้องเยอะมันก็สวยได้แล้วเรียบๆใส่กับสูทก็จะแบบเรียกว่าดูจากอนาคตทางด้านนาฬิกาของแหนมแล้วเนี่ย
ีใจด้วยจริงดีใจด้วยจริงๆนะครับก็ขอบคุณมากเลยสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาทานอาหารที่ร้านเพนกันดีกว่าเห็นเขามีของอร่อยๆให้เราชิมกันเพียบเลยครับนั่นเอามือเย็นมือเย็นไปเอามือเย็นให้เขาไม่อุ่นได้โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูอาหารกันดีกว่านะครับวันนี้กินมากใช่ครับเราสั่งอะไรมากันบ้างนะอ่ะรายการแรกเดี๋ยวนะคือครบเลยอ่ะกุ้งหอยปูปลาคืออาหารเมนูผมจะชอบสั่งหอยแครงมากที่ใหญ่มากอันนี้ใหญ่แบบอันนี้ได้เป็นโคตรหอยใหญ่ขนาดนี้หอยคลางว่ายังไงครับก็ปูผัดผงกะหรี่ครับเนื้อปูครับผัดผงกะหรี่ไม่ต้องแกะนะครับอันนี้ของพี่หมอสั่งอะไรเป็นผักกระเฉดผัดก้ามปูก้ามปูแต่ว่าอันนี้ดวงก้ามกุ้งก้ามกุ้งมันใหญ่ขนาดที่เอาก้ามมันมาผัดได้นะแล้วก็ดีอันนี้ก้ามคนนี้นั่นนี่ไข่นึ่งนะครับไข่อย่างกับไม่ได้นี่ดูตัวเทียบกับหน้าเห็นมันแล้วแบบว่าใกล้ถึงอายุที่ยาวใหญ่มากนะนี่6ขีดนะครับใหญ่มากใหญ่มากตัวนึงเกือบเกินครึ่งโลเผามาได้ดีดูเนื้อก็น่าจะสุกกำลังดีนะครับก็ต้มยำปลาเรียกว่าครบมาครบประเภททะเลมาเราลองอะไรดีกว่าครับเชิญเลยครับนี่เลยไว้ก่อนใหญ่บึ้มงั้นเดี๋ยวผมขอลองเทสอันนี้ให้ว่ามาก้ามปูมันได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองเทสอันนี้ดูให้นี่จะเป็นคุณเนื้อปูนะครับก็คือมันโดดมากช่วยหน่อยวิ่งสดยังขยับได้อยู่เลยไม่ใช่เอาไปสับจิ้มเป็นไงบ้างครับความใหญ่โตอร่อยครับหนึบไหมหนึบกรุบกรุบเลยครับเลยหอยมันสดเนี่ยเป็นไงพี่หมออันนี้ชอบไหมครับเนื้อปูสดนุ่มเนื้อปูสดเนื้อปูสดแล้วก็มีความหยุ่นยังสันชอบตัวใช้ช้อนนี่เลยนะได้เลยครับแล้วก็เรื่องผงกะหรี่ชอบตรงที่ว่ามันไม่เหมือนแบบร้านดังบางร้านนี่มันจะเหมือนกับใส่เนื้อไข่เยอะๆมีทั้งไข่ใช่เหมือนผัดไข่แล้วก็มีประเภทครีมเทียมแทนนมใส่เข้าไปแล้วมันก็จะดูเยิ้มๆรสชาติจะดูแปลกๆอันนี้ก็ได้ทั้งปูแล้วก็รสชาติเครื่องเทศที่ผงกะหรี่มันเต็มดีครับอันนี้ก็ผ่านนะครับผักกระเฉดเนี่ยอ่อนเลยแล้วก็ตัวก้ามกุ้งใช่ไหมก้ามกุ้งก้ามเข้ากันได้ดีเพราะว่ามันแบบมีความดุบดึกอะแล้วก็ที่สำคัญคือผมกินผัดกระเฉดเนี่ยไม่ค่อยชอบนะจริงๆเพราะมันชอบมีเส้นเสี้ยนใช่ไหมครับใช่แล้วก็ชอบเจอแบบเหนียวๆอันนี้ไม่มีเลยอันนี้คือแบบอ่อนเลยอะแต่เป็นผัดกระเฉดมัธยมเลยน่าดีละเบอร์ปกติผมไม่ค่อยกินนะผัดกระเฉดลองมันจะเหนียวเหนียวนะเขากินผักบุ้งผักบุ้งกินง่ายนะกระเฉดชอบกลัวเหนียวมันขมป่ะผักกระเฉดมีความรู้สึกไม่ถึงถ้าแก่มันชอบขมครับวันนี้โอเคโอเคจริงผักดีไม่เหนียวตอนนี้ทีมงานเราก็น้ำลายหกจริงๆนะแต่ขณะที่ดูเรารีวิวกันอยู่นี่ร้านนี้อยู่ที่ไหนนะครับร้านนี้อยู่ตรงร้านเพ็งจันก็คือถ้าเกิดมาจากทางนราธิวาสตรงแยกเข้าถนนจันเนี่ยก็คือเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาเสร็จปุ๊บก็สักประมาณ100-200เมตรเตรียมชิดซ้ายดูชิดซ้ายอยู่ซ้ายมือเลยนะครับตรงข้ามกับถนนจันซอย2นะครับเยื้องๆธนาคารกรุงเทพนะครับจอดรถได้ทั้งที่นี่เองแต่มันน้อยหน่อยแล้วก็ตรงแบงค์กรุงเทพแล้วก็ตรงปั๊มแก๊สขับเลยทางร้านไปนิดนึงจะมีปั๊มแก๊สนะครับก็จอดรถได้ที่นั่นนะครับโอเคก็ร้านนี้ผ่านไหมครับสุดยอดครับสุดยอดครับถือว่าน่าจะเคยมาไม่รู้ว่าเด็กๆเคยมาป่ะนะแต่ถ้าติดตามตามตอนโตได้ทำได้ว่าไม่เคยหลังนี้คงต้องมาบ่อยขึ้นนะ ใกล้บ้านด้วย
นะได้ได้ไม่ต้องไปอย่างที่บอกนะบอกว่าไม่ต้องไปไกลถึงแบบอยุธยาไม่ต้องอะไรอย่างนี้เลยร้านเพนที่นี่เลยนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณแหนมนะครับที่มาร่วมรายการกับเราแล้วก็คอยติดตามผลงานของแหนมด้วยเพราะมีทั้งรายการมีทั้งเพลงที่มันจอกมาครับครับครับก็วันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่ติดตามรายการน้ำลาย6อย่าลืมSubscribe ให้ด้วยนะครับเพราะว่าก็เป็นจะได้เป็นกำลังใจให้ทีมงานนะครับวันนี้พวกเรา3คนก็ลากันไปก่อนครับเจอกันเทปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับครับ